ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูกับแก้มกันค่ะนั่นก็คือลาบหมูทอดนะคะวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะขั้นแรกนะคะก็ต้องมาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมนะคะก็มีข้าวคั่วค่ะหมูสับต้นหอมผักชีฝรั่งใบมะกรูดหอมแดงน้ำมัน1ถ้วยตวงมะนาวแป้งทอดกรอบน้ำตาลทรายพริกป่นและน้ำปลาค่ะเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องมาหั่นผักทั้งหมดนะคะเราจะไม่ใช้รากนะคะก็หั่นทิ้งเลยซอยนะคะประมาณไม่เกิน1เซนนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยหอมแดงค่ะและสุดท้ายนะคะใบมะกรูดค่ะสำหรับใบมะกรูดนะคะคุณผู้ชมจะต้องซอยเล็กๆ เลยนะคะเราก็จะเอาใบมะกรูดมาซ้อนกันแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำการหมักนะคะเริ่มจากใส่หมูสับลงไปนะคะตามด้วยพริกป่นค่ะน้ำตาลทรายค่ะข้าวคั่วค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะคะน้ำปลาค่ะและผักที่เราซอยไว้แล้วนะคะแล้วคุณผู้ชมก็ต้องคลุกเคล้าเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะให้ผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วคุณผู้ชมก็จะต้องใส่แป้งทอดกรอบนะคะลงไปแล้วก็คลุกอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับแป้งนะคะที่เราใส่ลงไปก็ช่วยให้เนื้อหมูนะคะแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะคะเกาะตัวกันดียิ่งขึ้นนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการปั้นกันนะคะหลังจากเครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาทำการปั้นเลยนะคะคุณผู้ชมจะต้องเตรียมกระทะแล้วก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะเสร็จแล้วแตะน้ำเปล่านิดนึงนะคะที่ฝ่ามือเราจะทำเป็นก้อนแบนนะคะเพื่อที่ว่าเวลาทอดเนี่ยจะได้สุกทั่วกันนะคะตอนนี้นะคะลาบหมูทอดก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตักยกขึ้นใส่จานเลยค่ะคุณผู้ชมจะต้องซับน้ำมันก่อนนะคะเพราะว่าเราใช้น้ำมันในการทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลาบหมูทอดนะคะเราก็จะมาจัดจานกันนะคะสำหรับผักที่เราจะทานคู่กันนะคะก็จะมีผักกระหล่ำนะคะรวมถึงถั่วฝักยาวค่ะแตงกวานะคะและมะเขือเทศค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลาบหมูทอดวิธีการทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงถ้าจดสูตรไม่ทันนะคะไปดูได้ที่ www.foodtravel.tv ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ